ฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on สักคนต้องถอดถอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ทำอะไรก็แล้วแต่เจ๊งหมดครับไปทำก็ไปเป็นไปทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำขายเสื้อผ้าทำร้านหมูจุ่มอะไรเงี้ยมันก็ทำแล้วมันไม่รุ่งฮะมันทำแล้วมันลิ่งก็เลยไม่รอดก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะตอนนั้นเราทำคนเดียวหรือว่าหุ้นกับเพื่อนมันก็มีหุ้นกับเพื่อนบ้างครับธุรกิจเจ๊งเหมือนเราท้อไหมพี่ตอนแรกก็ท้อฮะแล้วทำไมเราถึงแบบไปทำธุรกิจคือมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วงหนึ่งที่ไปเล่นดนตรีแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วก็เราไปไหนไม่ไปไหนต่อดีอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องหาอะไรทำดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าอนาคตทำเพลงต่อไปมันจะตันก็เหมือนจะหาอาชีพมาซัพพอร์ตใช่ฮะพอดีที่โชคถือว่าโชคดีมากได้เพลงมาพี่เขาให้เอาเพลงมาให้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเรามากเลยแล้วมันก็เป็นสมัยใหม่ด้วยแล้วก็คำมันก็ปัจจุบันก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเรามีทางออกแล้วฉันแค่ต้องถอยอีปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on สักคนต้องถอดถอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าหน้าฝืนมันไว้ฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on ต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่เพลง move on นะครับจากโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาครับเป็นเพลงเกี่ยวกับใช่ครับเป็นมุมนึงที่ move on แบบเสียสละเพื่อให้คนที่เรารักได้ move on ครับไอ้เรามีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงบ้างเราก็ดีไซน์การร้องแบบประมาณให้เข้ากับตัวเราแล้วแล้วก็คำบางคำก็ให้ช่วยแก้ให้เข้ากับเรานิดหน่อยเองครับแต่จริงๆโดยรวม 99% เนี่ยพี่ต้องพี่ไทยเป็นคนทำหมดเพลงนี้ใช้เวลาในการทำนานไหมโอ้เพลงนี้พี่ต้องเขาทำมานานแล้วและพอดีคำมาฮิตพอดีนะมันก็เลยบังเอิญคำเข้าสมัยเรื่องของ MV นะคะ MV นี่เราก็พยายามจะหาคนที่เล่นที่แบบว่าทำให้เด็กวัยรุ่นน่ะได้หันมองได้สนใจก็มีน้องแน็กแฟนฉันแน็กแคลรีฮะเป็นพระเอกหล่อมากหล่อจริงๆครับผมเป็นผู้ชายผมชอบเลยเธอไม่ได้ผิดก็ที่ฉันที่ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเลยปล่อยเธอฝันได้แต่ฝันอยู่อย่างเคยให้ไม่ได้อย่างใครอย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จักเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญยอดวิว5.4 ล้านก็ถือว่าโอเคสำหรับคนวัยนี้ฮะพูดเล่นหมายความว่า ผ่านมาจากวงการเพลงนี้ประมาณ21 ปีแล้วเนี่ยถือว่ายังอยู่ได้เดินจะ5 ล้านหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าทีมงานเหนื่อยกว่าทีมงานจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังก็แบบว่าถ้าถือว่า5 ล้านวิวนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สูงแล้วขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้
ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพรจากนี้ให้นอนฝันดี